สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำเดือนกันยายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะในช่วงเดือนกันยายน2563อิทธิพลของไพ่เดอะซันนะคะจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวดีหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะปรากฏไพ่แทมเพลนแล้วก็ไพ่3ดาบนะคะคือไพ่แทมเพลนเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะมีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายมีการเดินทางมีการพูดคุยการเจรจามีเรื่องของข้อตกลงบางอย่างแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับตัวด้วยนะคะไพ่แทมเพลนนะคะเป็นไพ่ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความสมดุลนะแต่พอเจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้าไปประกบเนี่ยก็จะมีข้อเสียทันทีนะคะก็เหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไม่ลงตัวนะแล้วก็ในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาก็ติดขัดนะคะข้อตกลงนะคะก็ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้โดยเฉพาะลักษณะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยค่อนข้างปรวนแปรโลเลเปลี่ยนใจง่ายแล้วก็เป็นคนที่ยึดทิฐินะคะแล้วก็ยึดในเรื่องของความคิดของตัวเองมากจนเกินไปฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือต้องปรับอารมณ์ถอยออกมาสักก้าวหนึ่งนะคะแล้วก็มีสติให้มากๆแล้วค่อยกลับไปเจรจาหรือตกลงใหม่อีกครั้งหนึ่งจะทำให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นแน่นอนนะคะไพ่9ดาบนะคะแล้วก็ไพ่วันพิพากษาด้วยอิทธิพลของไพ่ดาบเนี่ยเข้ามาหาไพ่ดาบเป็นไพ่อุปสรรคอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก็จะมีอุปสรรคมีเรื่องของความกุ้มใจมีเรื่องของความไม่สบายใจแต่ปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแล้วก็ทำให้มีเรื่องของการฟื้นตัวนะหรือยังมีโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนอยู่นะคะ3เหรียญกับ6เหรียญนะคะคือจะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีข้อตกลงกันในเรื่องของการทำงานหรือการเงินผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนหรือยังให้การช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนอยู่ไพ่ลดศึกและไพ่เจ็ดเหรียญตำแหน่งนี้ถือว่าการทำงานส่งผลในด้านดีญาติพี่น้องคนรักนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนด้วยธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งยานพาหนะขายอะไรเป็นวิศวะเป็นช่างอย่างเงี้ยนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างชาติแบบนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่ดีบางคนก็ทำงานนะคะในเครื่องแบบงานข้าราชการก็ส่งผลในด้านดีคือธุรกิจที่ลงทุนไปแล้วก็เกิดกำไรนะคะโดยเฉพาะไพ่รถสึกนี่อาจจะซื้อรถก็ได้นะคะหรือทำธุรกิจไฟแนนซ์อันนี้ก็ถือว่าส่งผลในด้านดีค่ะสิบเหรียญ นะคะแล้วก็ไพ่ราชาถ้วยการเงินดีๆยังเข้ามาหาคนที่เกิดราศีมิถุนอยู่โดยเฉพาะตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องจะได้คนเก่งนะคะเข้ามานำโชคในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาด้วยอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่อยู่กันแล้วนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยหรือในเรื่องของการเงินเนี่ยฐานะก็จะยกระดับชีวิตดีมากขึ้นนะคะไพ่8ถ้วยนะคะและไพ่อัศวินไม้นะคะอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะเข้ามารวมถึงอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนั่นเองนะคะธุรกิจการงานอาจจะติดขัดบ้างแต่ในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังส่งผลในด้านดีผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะไพ่8ดาบและไพ่5ถ้วยในตำแหน่งที่7คือเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความเอกสารสัญญาทุกอย่างต้องรอบคอบเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดหรือการเจรจานะคะอย่าวิพากษ์วิจารณ์ใครในช่วงเดือนนี้เด็ดขาดรวมถึงนะคะในเรื่องของการค้ำประกันเนี่ยอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวเด็ดขาดนะแปดดาบเป็นลักษณะของคนที่ดวงไม่ค่อยดีอ่ะนะคะแล้วก็ชอบโดนลูกหลงด้วยอันนี้ต้องอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ให้ดีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หรือปัญหาในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะเข้ามาด้วยนะไพ่ปีศาจและไพ่หนึ่งเหรียญสองใบนี้มาประกบติดกันก็เป็นคนที่มีโชคจากการเสี่ยงนะคะแล้วก็อาจจะมีธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยธุรกิจเทาๆหน่อยก็มองว่าหน้าที่จะเข้ามาเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีมิถุนด้วย
หรือนะคะถ้าไม่ได้ทำธุรกิจเทาๆก็ธุรกิจขายตรงนะก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะคะก็จะยังส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีแต่แปดดาบกับปีศาจเนี่ยก็เป็นลักษณะของต้องระมัดระวังอาจจะมีศัตรูมีคนอิจฉานะคะมีคนนินทาใส่ร้ายป้ายสีปัญหาคดีความแบบนี้อันนี้ก็ต้องรอบคอบค่ะไพ่เดอะซันและไพ่สองเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะอาจจะมีความรู้สึกนะคะที่อยากจะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าตำแหน่งนี้นะคะก็ยังส่งผลในด้านดีสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคือความระแวงสงสัยนะคะหรือว่าความคิดที่ค่อนข้างที่จะไม่กล้าทำอะไรอ่ะมักจะทำให้สูญเสียในเรื่องของโอกาสแล้วก็ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของใครเลยนะคะคือความดื้อรั้นแหละนะคะก็อาจจะทำให้เรื่องของการทำงานติดขัดได้นะคะแล้วดูนะคะไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะกับไพ่เดอะซันเนี่ยดวงการเงินค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ก็เป็นการเงินที่อาจจะเข้ามาหมุนนะคะเพื่อทำให้เกิดในเรื่องของกำไรหรือเข้ามาหมุนในเรื่องของการลงทุนก็ได้คือการเงินเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เอาไปหมุนในเรื่องของการทำธุรกิจก็ยังส่งผลนะคะที่จะทำให้คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะคะยังมีเรื่องของโอกาสหรือโชคอยู่ไพ่9เหรียญและไพ่8เหรียญนะคะคือการเงินดีมากๆในช่วงปลายเดือนนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามานะคะส่งเสริมในเรื่องของการทำงานการลงทุนแล้วก็ทำให้การเงินเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนด้วยนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วน่าจะส่งผลด้านดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะการขนส่งธุรกิจกับคนต่างชาตินะคะคนที่เป็นวิศวะนะหรือว่าทำงานที่ขายเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่รถยนต์อะไรแบบนี้นะคะก็มองว่าถูกโชคมากๆนะคะหน้าที่จะมีธุรกิจงานที่ดีหรือคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้การงานก็มีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของข้อตกลงหรือสัญญาบางอย่างอาจจะเข้ามาการพูดคุยหรือการเจรจารวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะติดต่อพูดคุยธุรกิจการงานก็อาจจะเข้ามาด้วยแต่ก็เป็นลักษณะของช่วงเวลาที่ยังเกิดปัญหาเกิดขึ้นอยู่คืออาจจะมีการพูดคุยกันที่ไม่ลงตัวการทำงานที่หน้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนในแง่มุมที่ดีหรือมีความคล่องตัวก็ติดขัดไม่ราบรื่นด้วยเหตุผลบางอย่างนะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนนี้อาจจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งเข้ามาทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในเรื่องของข้อสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างเนี่ยซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีทิฐินะคะแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่รู้สึกว่ามันตกลงกันไม่ได้ฉะนั้นการทำงานก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยนะคะที่จะส่งผลในด้านดีเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้าไปสู่นะคะในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะจะเริ่มมีเรื่องของการพูดคุยเกิดขึ้นนะอาจจะมีการพูดคุยกัน 2-3 คนขึ้นไปหรือผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะถึงแม้ว่าจะถูกปัดแข้งปัดขาบ้างนะคะแต่การทำงานก็จะเกิดการเคลื่อนไหวแล้วนำไปสู่ในเรื่องของธุรกิจการงานที่สร้างโอกาสให้สำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปลายเดือนด้วยซึ่งหน้าที่จะราบรื่นหรือมีโอกาสนะคะที่ดีมากกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็มองว่าการทำงานยังมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนนะคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะเกิดขึ้นแต่เหมือนกับว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ได้ติดขัดบางอย่างหรือการพูดคุยหรือการตกลงบางอย่างมันก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยลงตัวนะคะก็ทำให้การทำงานเนี่ยนะคะก็ติดขัดแหละแต่ก็ทำใจให้สบายนะคะเพราะว่าพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายขึ้นละแล้วก็หน้าที่จะมีเรื่องของการทำงานที่มีความสำเร็จนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่สี่ไม้คือการทำงานยังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะคือธุรกิจการงานจะมีความราบรื่นนะคะมีความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งละแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายออกไปได้อีกสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการลงทุนทำธุรกิจนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างบางคนก็ซื้อรถอย่างเงี้ยนะคะ
แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงกันยายนนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หมุนเงินค่อนข้างมากทำให้เรื่องของการเงินรั่วไหลออกไปนะครับคือเป็นลักษณะของการเงินที่ยังไม่ค่อยที่จะคงตัวหรือยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนนะคะแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วอ่ะผู้ใหญ่นะคะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็เริ่มที่จะส่งผลในเรื่องของรายได้ดีๆขึ้นมาละอาจจะมีเรื่องของรายได้พิเศษเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเงินที่ยกระดับนะคะที่ดีมากขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยเพราะจากโคจรไปสู่ในตำแหน่งไพ่9เหรียญในช่วงปลายเดือนพอดีเลยก็หมายความว่าการเงินเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหมุนเวียนนะคะหรือผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามานะคะทำให้กำไรเนี่ยที่มาจากการลงทุนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลด้านดีสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนด้วยเพราะอิทธิพลของไพ่เหรียญสวยๆเนี่ยก็ปรากฏออกมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นไพ่10เหรียญเห็นไหมคะการเงินถือว่าดีนะ10เหรียญแล้วก็มีไพ่3เหรียญด้วยคือรายได้พิเศษนะคือหาเงินเก่งอ่ะนะคะแล้วก็มีไพ่9เหรียญในตำแหน่งสุดท้ายซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าการเงินยังดีอยู่นะการเงินยังมีเรื่องของกำไรนะคะหรือยังมีการเงินที่ยังเกิดสภาพคล่องอยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคือไพ่ปีศาจกับ1เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่มีโชคจากการเสี่ยงหรือบางคนก็อาจจะทำธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะขายลอตเตอรี่ธุรกิจเทาๆหน่อยนะแล้วก็1เหรียญกับไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นดวงนางกวักนะคือกวักเงินกวักทองนะคะเข้ามาคือหาเงินง่ายแต่ก็เป็นสภาพการเงินที่มันหมุนเพื่ ทําให้ธุรกิจเนี่ยมันมีการเงินที่หมุนเวียนแล้วก็ทำให้เกิดกำไรนะคะในที่สุดแหละสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่2ไม้นะคะก็คือการเงินค่อนข้างดีนะคะธุรกิจการงานส่งผลในเรื่องของรายได้ที่ดีเกิดขึ้นคือ2ไม้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนเพิ่มแต่ต้องไปลงทุนกับคนที่เราไว้ใจเท่านั้นนะคะก็จะทำให้เรื่องของรายได้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาคล่องตัวหรือมีเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนที่ดีมากขึ้นงอกเงยมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนนะคะที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีคนแนะนำนะคะในเรื่องของความรักดีๆมาให้มีการเดินทางไปทำงานไปติดต่อธุรกิจก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจก็ได้แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะช่วงเวลาไม่ตรงกันบางคนก็อยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดหรืออาจจะอยู่กันคนละประเทศเลยนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนากันไปเรื่อยๆก็เลยเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะสำหรับคนโสดด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะมีเรื่องของการซื้อบ้านนะคะหรือทำให้ชีวิตรักนะคะได้มีเรื่องของการวางแผนในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตนะแต่ความรักก็ต้องระมัดระวังด้วยอิทธิพลของไพ่8ถ้วยก็เป็นไพ่ปัญหาความรักอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พูดคุยกันทำให้ความสัมพันธ์มันจืดจางลงไปฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เราก็ต้องปรับความคิดนะคะแล้วก็เปิดอกนะคะแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกันให้มากๆในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้ความเข้าใจนะคะเข้ามาแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็สามารถที่จะแก้ไขในเรื่องของข้อบกพร่องหรือข้อเสียนะคะของตัวเองได้แล้วก็เริ่มต้นในเรื่องของความรักใหม่นะในเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวก็จะดีมากขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่กงร้อแห่งโชคชะตานะคะสำหรับคนโสดแล้วก็เป็นเหมือนกับไพ่ที่เข้ามาเสริมว่ามีโอกาสนะที่จะพบรักแหละในช่วงเดือนนี้นะคือถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ 80% อ่ะมีโอกาสที่จะพบรักนะแต่ไพ่กงร้อเนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าอาจจะเข้ามาแหละนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสหรือเวลาด้วยว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาไหมนะรวมถึงคนเก่าๆเนี่ยก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ต้องปรับความคิดกันนะคะปรับความคิดการพูดในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักให้มันเคลียร์ใจกันแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองชีวิตรักหรือขยับขยายทำให้เรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะก็จะทำให้มีข่าวดีนะคะหรือมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมนะคะระบบเลือดนะคะคือการไหลเวียนของน้ำในร่างกายนี่อันนี้ต้องรอบคอบเลยนะมีเรื่องของโรคเครียดไมเกร
นะคะโรคเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงนะคะการปวดตาอาการอักเสบนะคะบริเวณช่วงนะคะทรงอกขึ้นไปเลยนะคือช่วงบนปวดกล้ามเนื้อปวดตัวนะคะแล้วก็อาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะฉะนั้นต้องลดในเรื่องของความเครียดลงนะจะทำให้เรื่องของสุขภาพกลับมาฟื้นตัวนะคะส่วนคนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยคือไพ่แทมเพลนเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิสนธินะคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันด้วยนะโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็มีนะคะฉะนั้นถ้ามีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสวดเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่สี่ดาบนะก็เป็นโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกอ่ะเข้ามาแน่นอนปวดเหงือกปวดฟันเนี่ยนะคะแล้วก็อาการอักเสบในช่องปากปวดหัวเข่าโรคเกาต์อันสี่ดาบนี่คือโรคกระดูกค่ะปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะมีปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหอบหืดนะคือสี่ดาบยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนวดหรือการบำบัดด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ไปนวดไปบำบัดจะได้คลายเครียดลงนะจะทำให้สุขภาพนะกลับมาฟื้นตัวนะคะหรืออาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าต้องพักผ่อนนะต้องพักผ่อนให้มากๆนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมิถุนวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเหมือนยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือรับโอกาสครั้งนี้ได้คือยังไม่สามารถสร้างความสมดุลให้กับตัวเองหรือปรับตัวยังไม่ค่อยได้นั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่ลงตัวนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่อารมณ์ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะจู้จี้จุกจิกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือมีเรื่องของอารมณ์ที่พุ่งพ่านก็ต้องหยุดชั่วคราวก่อนแล้วออกไปสูดอากาศนะค่อยกลับมาพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหาหรือตกลงในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเกิดความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่หมุนเงินมากนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆค่าใช้จ่ายจะไหลออกไปมากกว่าหนึ่งทางส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคในเรื่องของความรักนะก็เป็นไพ่ที่เปลี่ยนในเรื่องของคู่ครองหรือเปลี่ยนคนรักบ่อยนะคือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักจะเข้ามารวมถึงอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันแล้วก็มีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะคือไพ่แทมเพลนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบไหลเวียนของน้ำนะคะการปวดกระดูกฝ่าเท้าแบบนี้นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะโรคหัวใจระบบเลือดความดันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องรับคอบคนที่เกิดนะคะราศีมิถุนวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานรวมถึงเรื่องของการเดินทางจะเข้ามานะคะอาจจะติดขัดบ้างนะคะหรือถูกปัดแข้งปัดขาบ้างในช่วงเดือนนี้แต่ผู้ใหญ่นะคะยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะจะเป็นเดือนที่มองหาช่องทางในเรื่องของรายได้พิเศษเพิ่มเติมมองว่ามีโอกาสค่ะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะยังไม่มีโชคในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันฉะนั้นต้องพูดคุยปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆคนที่เกิดราศีมิถุนวันอังคารนะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการทำงานคือไพ่สามเหรียญนี่เป็นไพ่โชคในเรื่องของการทำงานการเงินคือจะหางานง่ายนะคะคือคนที่ว่างงานอยู่จะได้งานคนที่ทำงานประจำโดยเฉพาะเป็นลูกจ้างเนี่ยก็อาจจะโดดเด่นคือได้รายได้พิเศษอ่ะนะคะหรือถูกขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้นะคะก็มองว่าจะมีโอกาสที่ดีนะโดยเฉพาะคนที่อาจจะทำธุรกิจอิสระก็มองว่ามีโอกาสหรือมีโชคเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้พิเศษจะเข้ามาตลอดเวลาคือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าประจำอ่ะนะคะฉะนั้นคนที่มีลูกค้าประจำเนี่ยจะไม่มีปัญหาในช่วงนี้นะคะคือการงานการเงินยังมีสภาพคล่องตัวอยู่อาจจะมีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านนะคะแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่จะขยับขยายสำนักงานร้านค้านะคะก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักค่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังพูดคุยกันยังปรับความคิดกันยังช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะคนที่เกิดนะคะ
ราศีมิถุนวันพุธเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบให้มากๆธุรกิจการงานอาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นหรือยังไม่ค่อยส่งผลด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเลยพยายามนะคะตรวจสอบเอกสารให้ดีแล้วก็เรื่องของการค้ำประกันเนี่ยอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวนะพยายามอยู่นิ่งๆอย่าพูดเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะคือเน้นในเรื่องของการลงมือทำมากกว่าการพูดนะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของศัตรูเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะหรือมีคนไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็สร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยคืออยู่เฉยๆก็มีคนมากลั่นแกล้งอยู่เฉยๆก็มีคนนำปัญหามาให้นะคะถ้ามีเวลาก็ต้องไปทำบุญนะคะเพราะว่าแปดดาบก็เป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีส่วนใหญ่ก็ดวงตกอ่ะนะคะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ไปทำบุญสักนิดนึงนะจะทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรอบคอบค่ะค่าใช้จ่ายจะมากนะคะแล้วก็อาจจะหาคนช่วยเหลือยากด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมีปัญหานะคือคนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักนะคะคือยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะหรือมีปมอดีตในเรื่องของความรักเดิมๆอยู่ทำให้เริ่มต้นใหม่ยากนะคะคือกลัวที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆละส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีความขัดแย้งกันมีความระแวงสงสัยมีความหึงหวงกันทำให้เรื่องของความรักไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียนะคะความมั่นใจสูญเสียศรัทธานะคะรู้สึกผิดหวังค่ะแล้วก็อาจจะสูญเสียนะคะบุคคลที่รักไปก็ได้อันนี้ต้องรอบคอบด้วยคนที่เกิดนะคะราศีมิถุนวันพฤหัสบดีนะคะมองว่าการทำงานส่งผลด้านดีนะคะธุรกิจการงานที่เข้ามานะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีมากๆถึงจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยหรือเป็นธุรกิจกลางคืนธุรกิจเทาๆหน่อยนะหรือบางคนก็อาจจะทำธุรกิจขายตรงนะหรือทำงานข้าราชการก็ได้ก็มองว่านะคะธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีคือบางคนสอบบรรจุเนี่ยอาจจะถูกคัดเลือกนะคะก็เป็นไพ่ที่มีความโดดเด่นนะคือไพ่ปีศาจส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไพ่ที่ดีเท่าไหร่นะคะแต่มองว่าไปติดกับไพ่เหรียญสวยๆแบบนี้นะก็มองว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยนะคือการเงินค่อนข้างดีแล้วบางคนที่ทำธุรกิจเทาๆเนี่ยรายได้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆธุรกิจกลางคืนแบบนี้นะคะมีโชคจากการเสี่ยงนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบนะคะก็ไม่สนับสนุนนะในเรื่องของการพนันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของโอกาสเข้ามาก็จริงแต่ก็หักกบลบหนี้แล้วก็ไม่ได้ส่งผลดีนะคะทำธุรกิจที่สุจริตจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ความรักแท้นะคะเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องระมัดระวังปัญหามือที่3หรือปัญหารักแทรกซ้อนด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมิถุนวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่น่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นการทำงานจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นมีโอกาสมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆรวมถึงเรื่องของข่าวดีหรือการเดินทางนะคะหน้าที่จะเข้ามาไพ่เดอะซันเป็นไพ่ชื่อเสียงอยู่แล้วชื่อเสียงความสำเร็จนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลงานเนี่ยก็เข้าตาหรือโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็อาจจะเป็นการเงินที่ยังต้องหมุนเวียนนะคะหรือว่าเอามาหมุนในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะมีโชคจากการไปหยิบยืมก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีโอกาสนะที่จะสร้างกำไรให้สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนวันนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักคือถ้าตอนนี้ยังไม่พบใครนะคะแล้วก็ในเดือนนี้สังเกตดูเจอหรือยังถ้าเดือนนี้ยังไม่เจอก็รออีก2เดือนจะเจอคนที่ถูกใจแน่นอนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีมีงานมงคลมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีพอไปติดกับไพ่2เหรียญก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออารมณ์หรือความดื้อรั้นนะคือความคิดน่ะที่ไม่ค่อยที่จะรับฟังนะคะความคิดเห็นของใครเลยนะคะจะสร้างผลเสียให้กับตัวเองลดโอกาสที่ดีลงไปรวมถึงนะคะความระแวงสงสัยที่มีมากจนเกินไปความกล้ากลัวคิดจะทำแล้วก็ไม่ทำคิดจะลงทุนก่อนไม่ลงทุนก็ทำให้สูญเสียโอกาสเช่นเดียวกันฉะนั้นในช่วงเดือนนี้มีโอกาสแล้วนะคะก็ตรวจสอบวางแผนให้รอบคอบแล้วก็ลงมือทำจะเกิดข่าวดีแน่นอนนะคนที่เกิดนะคะ
ราศีมิถุนวันเสาร์เป็นเดือนที่ดีมากๆการงานจะประสบความสำเร็จมีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองมีช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรายได้ดีๆกลับเข้ามาหมุนเวียนอีกในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดจะพบรักกับคนที่เป็นแม่ไม้หรือคนที่เป็นพ่อไม้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะอาจจะต้องปรับความคิดกันสักนิดนึงเพราะต่างคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจจะต่างคนต่างหาเงินต่างคนต่างทำงานนะก็หาเวลาพูดคุยกันใช้ชีวิตรักร่วมกันก็จะทำให้มีความสุขนะคะมากขึ้นในทุกๆด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรักรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของรายได้เนี่ยที่มาจากการทำงานเกิดกำไรมาจากการลงทุนหรือมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาให้โชคในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะวันที่เป็นเลิกมงคลวันที่เป็นเลิกดีในช่วงเดือนนี้นะคะสามารถประกอบกิจการงานได้ก็คือวันอังคารรวมถึงนะคะวันศุกร์วันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีเนี่ยสำหรับคนที่ทำธุรกิจอาหารรูปรสกลิ่นเสียงนะคะขายอาหารถือว่านะคะดีมากๆเลยอาจจะทำขายอาหารกลางคืนแบบนี้ก็ลองที่จะเลือกวันพฤหัสดูนะคะคือไปเริ่มธุรกิจดูจะทำให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธและก็วันอาทิตย์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหานะคะมีความไม่สบายใจนะคะรู้สึกอึดอัดนะแล้วก็อาจจะถูกกระตุ้นนะคะในเรื่องของการทำงานหรือถูกจับตามองอยู่นะในเรื่องของการทำธุรกิจนี่แหละนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่นะอาจจะมีเรื่องของโอกาสนะคะในเรื่องของการทำงานใหม่ๆเข้ามาคืออาจจะไม่ใช่งานหลักอ่ะอาจจะเป็นงานรองหรืองานเสริมซึ่งน่าที่จะไปได้ดีกว่างานหลักนะคะหรือยังมีข่าวการทำงานเกิดขึ้นน่ะซึ่งอาจจะทำให้ธุรกิจการงานน่ะยังมีโชคอยู่สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าอาจจะมีความไม่สบายใจในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการถูกประเมินในเรื่องของการเงินก็ได้ในช่วงเดือนนี้หรือนะคะการเงินที่คาดหวังเอาไว้นะคะคือ 100% น่ะนะคะอาจจะได้แค่ 80% นะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้รับการชำระเงินนะคะเกิดขึ้นก็ได้นะแต่เป็นการเงินที่ยังไม่ตรงตามเป้านะคืออาจจะตั้งไว้สูงนะคะแต่ก็พอเกิดการเงินจริงๆก็อาจจะน้อยกว่าที่ตั้งไว้นะแต่ก็เป็นเดือนที่การเงินไม่น่าที่จะมีปัญหาก็คือยังได้รับโอกาสหรือยังได้รับความยุติธรรมในเรื่องของการเงินอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยที่จะยั่งยืนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็คบกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยต้องกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆจะไม่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของความสุขนะหรือมีเรื่องของความสบายใจมากขึ้นนะคะคู่ครองคนรักอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะนะคะแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมหรือไม่ได้ถูกใส่ใจนะคะก็อย่างที่บอกไปนะก็ปรับความคิดนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้เกียรติกันนะคะคนรักก็จะได้มีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ